เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแปรป่าซีค่ะวันนี้นะเซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันนะคะในการลงนาเนาะ17มืดกันนะคะซึ่งจะพยายามใช้เป็นทีมเดิมนะคะแต่ก็จะมีการเปลี่ยนตัวแท้งนะคะก็คือจะเป็นเซฟจะแบ่งใช้ทั้งโดนัทแล้วก็ตัวของครีมสันคอลอนนะคะในการที่มาช่วยแท้งนั่นเองนะคะทำให้ทีมเราเนี่ยยืดอึดขึ้นส่วนตัวฮิลนะคะสามารถใช้ได้ทั้งปู่เพียวแล้วก็ตัวของพาเฟ่ได้เลยค่ะแต่นะคะจะบอกทุกคนว่าแรกๆเนี่ยสามารถใช้ปู่เพียวได้เนาะแต่พอหลังๆแล้วเนี่ยโดนดีบัฟนะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยจะใช้เป็นในส่วนของพาเฟ่นะคะช่วยลดตรงดีบัฟที่ได้รับนะคะเพราะว่าทุกคนบอกเลยว่าสกิลมันค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะมันจะมีที่เป็นเหมือนกับลบตัวตนเนาะที่มันจะเป็นสกิลเหมือนแบบเป็นช่องโทรทัศน์นะคะสกิลนั้นเนี่ยดาเมจแรงมากๆเลยนะคะแล้วลดเลือดไปเนี่ยเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วพอใช้พาเฟ่ปุ๊บตรงดีบัฟพวกนี้เราจะโดนเบาลงนะคะทุกคนก็สามารถใช้พาเฟ่ได้เลยก็ได้หรือทุกคนถ้าเกิดใครที่แบบมีพาเฟ่อยู่แล้วหรือใช้พาเฟ่ตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะคะทำแคนดี้บวก10ก็พอสามารถใช้งานได้เลยบางด่านถ้ารู้สึกว่าตัวแท้งเราตายง่ายนะคะให้เปลี่ยนจากนกหวีดเนาะเป็นขนนกตายเกิดได้นะคะทุกคนแต่หลังแล้วใช้เป็นขนนกก่อนนะเอ้ยใช้เป็นนกหวีดก่อนนะคะอันนี้คือที่จะแนะนำเนาะดังนั้นก็ตัวดาเมจนะคะสามารถใช้2ตัวนี้เนี่ยเรื่อยๆได้เลยค่ะในบางด่านนะคะก็จะอาศัยการจบดาเมจที่ค่อนข้างไวก็จะใช้เป็นนะคะ3ดาเมจ1แท้ง1ฮิลได้นะคะทุกคนส่วนถ้าบางด่านเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้ดาเมจเยอะก็จะใช้แบบว่ายืนๆเนี่ยก็ใช้เป็น2ฮิลนะคะจะเห็นว่าแรกๆเนี่ยเซฟจะใช้นะคะเป็นปู่เพียวซะส่วนใหญ่เลยนะคะพอช่วงกลางๆไปแล้วเนาะเริ่มยืนไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าดีบัฟมันแรงมากๆเลยนะคะก็เลยใช้พาเฟ่มาช่วยลดดีบัฟตรงนี้นะคะให้กับทางสมาชิกในทีมนั่นเองค่ะส่วนท็อปปิ้งนะคะก็ตามที่เซฟแนะนำเมื่อกี้เลยเนาะก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแสงจ้านตายง่ายนะคะก็เราใช้ไปลดความเสียหายล้วนได้ถ้าเราโดนนะคะมอนสเตอร์นะคะตีเราเรื่อยๆเนี่ยนะคะตัวของแถบที่เป็นหลอดตรงกลางเนาะที่มันจะปรากฏมอนขึ้นมานะคะมันก็จะมีมอนออกมาเต็มเลยทุกคนนะคะหลังๆเนี่ยเหมือนเซฟว่าเคลียร์ไม่ทันใช่ไหมมันก็จะมีมอนออกมาเยอะมากแต่มอนตีแรงไหมตีแรงไม่มากแต่มันก็จะมาจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะนี่ค่ะสเตจนะคะที่17คิด2ก็จะมีนะคะครบทุกด่านเลยที่ลงเนาะแล้วก็3ดาวหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือปล่อยออโต้หมดเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ปล่อยออโต้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ผ่านอาจจะใช้นิ้วนะคะกดจิ้มเพิ่มสกิลด้วยนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยนะคะจิ้มเพิ่มไปเนี่ยมันช่วยดีบ้างบางทีมันแบบเบียดๆกันออกสกิลนะคะแล้วบอกว่าครีมสันคอลอนนี่ทำให้แบบมีความยืนถึกได้มากๆเลยนะคะก็ทุกคนลองดูเนาะว่าจะใช้เป็นครีมสันคอลอนหรือจะใช้เป็นน้องโดนัทนะคะในการลงนะคะสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยก็สามารถดูจนจบนะคะ 17-30 ได้เลยค่ะนะคะก็จะใช้ไม่เกินตัวที่เซนแนะนำไปในสำหรับท็อปปิ้งตอนช่วงต้นคลิปเลยนะคะก็จะใช้ประมาณนั้นเลยเนาะไม่มีมากไปกว่านี้แล้วนะคะท็อปปิ้งก็ตามนั้นเลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเน้นออฟลองลดความเสียหายตรงนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนThank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.